อย่างแน่นอนนะฮะส่วนกันเนี่ยนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเชื่อไม่ทิ้งแถวเลยเพราะว่าคุณพ่อก็ร้องเพลงเก่งมากใช่แล้วครับใช่ไหมครับผมก็ตอนมินิคอนเสิร์ตก็เคยเอาคุณพ่อไปร้องด้วยครับนี่นะครับคุณพ่อสอนร้องตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าครับใช่ครับสอนร้องตั้งแต่เด็กๆเลยครับนะครับเราชอบร้องเพลงแล้วก็มีศิลปินเนี่ยนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นไอดอลของเราด้วยทราบว่าก็ชอบพี่ก๊อตจักรพันธ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ตอนสมัยเด็กๆก็ที่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งก็จะชอบพี่ก๊อตครับอ๋องั้นวันนี้สักเล็กน้อยนิดนึงได้ไหมครับผมสดๆในรายการของเราให้ได้ฟังกันหน่อยปรบมือหน่อยก็โอ้เพราะมากๆเลยครับอย่างนะฮะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับพอดีใช้เสียงเยอะมาหน่อยเมื่อคืนโอเคโอเคแค่เพียงสมมติว่าหยุดคบกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกันนี่มีคนบอกไหมว่าเสียงเหมือนพี่ก๊อตมากๆเลยนี่ถ้าหลับตาฟังนี่นึกว่าพี่ก๊อตจักรพันธ์มาเองเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมชอบร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้ววัยรุ่นส่วนใหญ่เขาก็แบบไปแนวฮิปฮอปไปแรปไปป๊อปอะไรอย่างเงี้ยเรายังไงฮะทำไมถึงหันมาสนใจด้านนี้หรือว่าเพลงประเภทนี้ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการก็เติบโตมากับเพลงลูกทุ่งครับเพราะว่าการก็แบบอยู่สุพรรณครับแล้วก็คือคุ้นเคยมากับเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็คุณพ่อก็สอนให้ร้องมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าเพลงลูกทุ่งก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่น่าจะแบบน่าจะยังคงมีไว้ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็การก็แบบอยากมีความสามารถหลายๆด้านให้ทุกคนได้เห็นกันนี่โอ้โหไม่มากนะครับที่จะเห็นวัยรุ่นคิดแบบนี้นะครับผมสนใจเพลงลูกทุ่งลูกกรุงส่วนฤทธิ์นี้ไม่เข้าใจครับว่าไม่ว่าจะมีคนตกรอบหรือเข้ารอบทำไมฤทธิ์ต้องร้องไห้ตลอดเลยหมอน้ำตาตื้นขนาดนั้นเลยครับหรือยังไงก็มันบีบคั้นมันบีบคั้นตัวเราบอกมีคนแบบเราอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยครับเราแบบสนิทกันมากแล้วแบบพอแบบรู้ว่าจะมีคนออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเสียใจอะไรเงี้ยครับเสียใจนี่เห็นไหมเนี่ยร้องไห้ตลอดเลยแล้วเมื่อคืนร้องไห้ปะเมื่อคืนไม่ร้องครับเมื่อคืนไม่ร้องทำไมครับเมื่อคืนคือดีใจกับกันแล้วก็แบบคือแบบดีใจมากๆที่แบบได้ทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เลยไม่ร้องไห้ไม่เสียใจอะไรคือดีใจมากๆนะครับผมนะทั้งที่ทุกวีคทุกสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ร้องตลอดเลยคือแรกนะครับคือตอนรอบแรกๆที่แบบมีคนตกรอบอะไรคือฤทธิ์ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากครับเพราะว่ามันยังไงล่ะมันอาจจะเป็นระยะเวลาที่ยังน้อยอยู่ที่เราอยู่ด้วยกันก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกแบบเสียใจที่มีคนไปอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆคือคนที่อยู่ได้แต่คนคืออยู่ด้วยกันนานครับแล้วก็คือแบบทำอะไรให้กันมาหลายอย่างอะไรเงี้ยคือแบบมีหลายๆอย่างให้กันแบบความรักอะไรเงี้ยความอบอุ่นอะไรเงี้ยเขาแบบช่วยเหลือเรามาตลอดแล้วอันนี้พอแบบเขาต้องไปแล้วแบบเราไม่มีเขาในบ้านต่ออะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงภาพว่าแบบไม่มีเขาในคนนั้นในบ้านก็เลยร้องไห้นะครับมันเป็นความผูกพันนะใช่ครับกับการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับผมแล้วเรื่องนี้ล่ะครับยังไงครับเคลียร์ไปอธิบายนิดนึงครับฤทธิ์ครับคือฤทธิ์ก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เมื่อเช้านี้เองครับเอาจริงเหรอครับใช่ครับคือแปลว่าเขาบอกว่ามีรูปอะไรไม่รู้มีรูปนะฮะที่เขาคือด้านในเนี่ยครับก็สรุปประมาณว่าตั้งแต่สมัยมัธยมว่าเอ๊ะดูท่าทางเนี่ยนะครับภาพที่ออกมาดูออกไปแนวแต๋วตุ๊ดๆหรือเปล่าไม่คืออย่างภาพนี้คืออันนี้เป็นวันปัดฉิมครับอันนี้เป็นวันปัดฉิมคือวันที่เด็กม.6เขาจบโรงเรียนกันแล้วคราวนี้คือไอเนี่ยครับไอเนี่ยไอคนที่มันมาหอมเราเนี่ยเขาบอกว่าวันสุดท้ายแล้วแหละขอได้เถอะอะไรเงี้ยขอได้เถอะวันสุดท้ายแล้วก็เลยจุ๊บเข้ามาดูจากหน้าลิก็น่าจะรู้ว่าคือมันดึงเข้ามาคือโดนบังคับครับตอนนี้โดนบังคับมันดึงเข้ามาครับครับอะไรอย่างงี้ก็ขำๆไปครับลิก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามันก็เป็นรูปที่แบบว่าเป็นเพื่อนก็คืออันนี้คนนี้ก็คือเพื่อนลิจริงๆอะไรเงี้ยอ๋อนะเพื่อนๆหยอกล้อกันใช่อะไรประมาณนั้นครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรเกิดเลยไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดอะไรมากแต่คนอื่นเขาดูภาพแล้วมันคิดนะก็มันอาจจะออกไปแนวนั้นจริงๆก็ได้มั้งครับแต่ว่าสำหรับลิฟจะออกไปแนวนั้นจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรสำหรับลิฟมันตลกเขาคือลิฟรู้ที่มาความเป็นไปของภาพไปเขาลิฟก็เลยตลกว่าเออเอามา
เอามาเขียนเอาไปว่าทางรายการครับติดทางรายการติดต่อไอ้คนนี้ด่วนครับผมเรียกมาเคลียร์นะก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงการเคลียร์กันเพราะมันก็มีข่าวมาเพราะว่าแน่นอนนะฮะเราเริ่มเข้ามาทำงานอยู่ในวงการบันเทิงก็มีคนอยากที่จะสนใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องทำงานของเราแล้วล่ะเรื่องส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับอ่ะมาทางด้านโตโน่ครับโตโน่ครับ